เพชดโกศลได้วีซ่าแล้วพร้อมบินเก็บตัวรอชิงกับเคียวกุจิไอมาป่าสีดำเพชดโกศลรองแชมป์โลกรุ่น108ปอนด์อันดับที่11ของดุนนยูบและอันดับที่31ของดุนนยูบีพร้อมด้วยผู้จัดการได้เดินทางไปที่แผนกกงสุนณสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันพุธที่30กันยายนเพื่อทำการยืนยันตัวตนขั้นสุดท้ายหลังจากยื่นเอกสารและทำการสัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นในระยะยาวเนื่องจากจะต้องเดินทางไปกักตัวเก็บตัวฝึกซ้อมเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกกับแชมป์ซูเปอร์เวิร์ของ w b a และแชมป์โลกเดอหลิงกับเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นฮิโรโตะเคียวกุจิในวันที่3พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติไอเทคในนครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ข่าวที่2ทาคุมะกลับมาแล้วเตรียมชิง OPBF ทาคุมะอิโนอโอเอะอดีตแชมป์เฉพาะการรุ่นแวนตัมเวทของ WBC น้องชายแท้ๆของนาอยะอิโนอโอเอะแชมป์โลกเบนตัมเวทของ IBF เดอริงและซูเปอร์เวิร์แชมปเปี้ยน WBA คู่ปรับเก่าของเพชร CPF ที่เคยพบกันมาแล้วในการชิงแชมป์เฉพาะการของ WBC ที่ว่าง ตรียมกลับมาขึ้นสังเวียนมวยโลกอีกครั้งแล้วหลังจากที่พลาดท่าในไฟพิสูจน์แชมป์โลกหนึ่งเดียวกับแชมป์โลกตัวจริงชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอาร์เมเนียนอดีนอุบารีเมื่อปลายปีที่แล้วจะกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานร่วมปีแล้วโดยที่โอฮาชินันจะส่งนักชกวัย27ปีรายนี้ขึ้นชิงแชมป์แมนตมเวทของ OPBF กับเจ้าของตำแหน่งเพื่อนร่วมชาติในวัยเท่ากันอย่างไคตคา ูริฮาระจากอิชิกิบ็อกซิ่งยิมผู้ที่เคยต่อยเอาสุกเสมเรือใบไข่มุกพ่ายที KO, เคโอไปนในยกที่2เมื่อปลายปีก่อนนั่นเอง ข่าวที่3ไมกี้กาเซียได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวยว่าผมนี่แหละคู่ชกคนต่อไปของแมนนี่ปลาเกี่ยวไม่ใช่คอเนอร์แม็กเกอร์โดยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสือฮาขึ้นมาว่าคอเนอร์แม็กเกอร์อดีตแชมป์สองรุ่นของ UFC ได้โพสลงทวิตเตอร์แอบอ้างว่าเขามีแผนจะขึ้นชกมวยสากลกับปาเกียวในปลายปีนี้ไม่ก็ต้นปีหน้าเล่งสถานที่จัดไว้ที่เอเชียตะวันออกกลาง และหลังจากนั้นไมค์กี้กาเซียก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมเห็นแต่โพสต์ของแมคเกเกอร์ไม่เห็นโพสต์ของป่าเกียวเลยไม่เห็นเขาสนใจตอบกับแมคเกเกอร์ไปสักนิดดังนั้นบอกเลยว่าไฟต,ต่อไปของแมนนี่ปาเกียวน่าจะขึ้นชกกับผมไม่ใช่คอเนอร์แมคเกอร์ถ้าแมคเกเกอร์อยากชกกับแมนนี่ปาเกียวเขาก็ต้องไปไต่อันดับมาก่อนอย่างไรก็ตามหากแมคเกอร์โชคดีได้ชก,กับปาเกียวจริงๆในอนาคตกาเซียก็ยอมรับว่า เขาจะติดตามดูไฟนี้แน่ๆโดยที่เขาให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมยังติดใจ ไฟระหว่างมเวเทอร์กับเมเกเกอร์อยู่เลยมันสนุกมากๆแล้วก็ได้เงินดีด้วยเพราะฉะนั้นทำไมถึงไม่มีการจัดไฟนั้นแบบนั้นเกิดขึ้นอีกมันก็เหมือน WWE นั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังมีคนดู WWE กันอยู่ก็เพราะว่ามันสนุกไงแต่เชื่อผมเถอะไฟต่อไปของแมนนี่ปากเกี่ยวน่าจะเป็นการโชกับผมไม่ปีนี้ก็ปีหน้ารอดูกันได้เลยไมคกี้กาเซียกล่าวนั่นเอง